ปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานะสะอิเมสักการิทุคตาปันนาการะพุเตปติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทธานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตุงโภภาภาคณมการันเจวพุทธานุสตินยัญจะกะรูมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอภุคะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตโรปุริสธรรมมะสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะรูมะเสเอพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณการุณาหิสมาคตโตโพธิสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามะหังตามะระนังสิระสะชินินทังโยสัพพปานหินังสารนังเขมามุตตมังปาทะมานุสติทานังบันทามิตังสิเรนังโพธาสหัสสามิทาโสวาโพธโทเมสามิกิสารโหพุทโธโทคัสสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสมิพุทธาสังนิยาธิมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัดทายยังสาธุสาสะนีพุทธังเมวันทะมานีนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพพิปิอันตรายามิมะเหสุงตัสสะติชะสะกายเณวาจายวเจตสวา
พุทเธขุกรรมังภกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตัวใจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะพุทเธหันธมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสเอสวาคาตัวภควตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสเอสวาคตะตาทิคุณโยขวะเสนสัยโยโยมหาคาปากาปาริยาติวิโมคภิโทธัมโมกุโลกปัตนาตถทาริทารีวันธมหังตมหารังวรธัมมะมิตังธัมโมโยสัพพานีนังสารนังเขมามุตตมังโทติยานุสติธานังวันธามิตังสิรินังธรรมสหัสสมิทาโซวะธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขสคตาจวิทัตตาจหิตสมิธัมมสังนิยเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิธัมมเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังจวัชเชนวัฏฐายังสัตถุสสะนิธัมมังมีวันทะมานินะยังปุญญังปะสุตังอิทัสสะภิปิอันตรายามิมาหิสุงตาสติชะสะกายเนะวาจายวเจตสวาธรรมิกุกรรมังปกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหตวจยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะธรรมิหันธมยังสังขานุสตินะยังกะโรมะเสเอสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตโยทภิโทอริยปุคคระสังฆะสิโทศีลทิธรรมปวารสยกายจิตโต
วันธามะหังตามาริยานาคนังสุสุทธังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังคาสหัสสมิคาโซวะสังโฆมิสมิกิสโรสังโฆทุกขสคตาจวิทัตตาจหิตสัมมิสังคาสังนิยติมิชีวิตตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังคาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังอิเตนะสัจวัชเชนะวัตทายังสาธุสาสะนิสังฆังมีวันทะมานินะยังปุญญังปสุตตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกรรมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตวจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะสังเคหันธรรมยังอติตาปัจเวคณปาทังภะนามะเสอาชามายาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสปฏิคาตายาอุณหาสปฏิคาตายาดังสมกัสวาตาตาปสิริงสภาสัมผัสตายายาวะเทวาหิริโกปินาปัตติชาทันหัตถังอาชามายาปัจเวคิตวายโยปินดาปะโตปาริพุตโตโสเนวะทวายะนามทายะนามันดานายะนาวิภูสนายาญาวะเทวาอิมหาสกายาสถิติยาปัญญาวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคะมีนวันจะเวทนังนุปเทเสมิยาตาราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารุจติอาชามายาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสปฏิคาตายาอุณหาสปฏิคาตายาดังสมกสวาตาตาปสิริงสภาสัมผัสนังปฏิคาตายายาวะเทวะอุตุปาริสายะวิโนทานังปฏิสัลลานารามัทังอาชามายาปัจเวคิตวายคิลานปัจจะยะเพสัชปาริคารุปาริพุตโตเทวะอุปันนานังวัยยาภาธิกานังวิทนานังปฏิคาตายาอาภยาปัจจปรมตายาตีหันธมยังอุทิสนาทิธานคาทาโยพระนามเสอิมินาปุญญากรรมมินาอุปัชฌายาคุณุตตรา
อาจาริโยปการาจมาตาปิตาจยาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมหามาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายะโมมิตามนุสาจามาชาตาวิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทาโวมตังอิมินาปุญญากัมมินาอิมินาอุทิเสนาจาสุระเพเจวะตันหุปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวโอชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยามหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปวโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตตะโมนาโทปัจเจกะพุทธโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตะมานุภาเวนะมารุกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคระคาทาโยพระนามเสสัมพุทธโธทิปะทังเสทโธนิเสนโนเจวะมาชิเมกนดันโยปุปะภาคเจอาคะนายเยจักสะโปสาริปุตโตจะทาคิเนหารติเยโอปาลิจาปัจฉิเมปิจาอนันโทพยาเพจักวัมปติโมคัลลานโนจาโอตเรสเนปิจาราหุโลอิเมโคมังคะลาพุทธะเพอิทะปะติทิตะวันทิตะติจามเหหิสกะเรหิจะปุชิตะอิติสังอานุภาเวนะสัพพสุทิภวันตุโนอิเจวะมหจันตนะมหสนายังนามาสัมโนรตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอารัตถังตัสนุภาเวนหตันตรายโยหันธมยังทัสสะธรรมสุตังพระนามเสวิวันนิยามหิอัจฉุปคโต
บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปรปฏิภัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากัปโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกแต่เพียงเท่านี้กาเจโนโคเมอัตตาสีละโตโอปวัตติตัวของเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาเจโนโคมังอนุวิจวินยุสัพพรหมจารีสีละโตนะโอปวัตติผู้รู้ใครครวญแล้วติเตียเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างต่างคือจะต้องพระพรากจากของรักของจะเริ่นใจทั้งสิ้นไปกัมมะสะโกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิสามิกัลยานังวาปาปะกังวาภวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะธรรมภูตสเมรตินทิวาวิติปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กะเจนุโคหังสุญญาคาริอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทินุโคเมโอตาริมนุสธรรมารมาริยญาณทัศนวิเศโสอาทิคโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสพรหมจารีหิปุทโธนะมังกุภวิสามิที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทสะธรรมาธรรมสิบประการนี้แหละปาปาชิเตนะอันบรรพชิตอภินาหังปัจเจเวคิตัพพะควรพิจารณาเนืองเนืองเถินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธมยังทักขินะโมลีธาตุนมการปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพนามเสนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกุเตปะติทิตังปูชิตังสัพพะเกหิกิตติมันตังมโนหะรังอะหังวันทามิสัพพทังคะวะหะยิปุริรัมเมโกวิลาลัคคะปะพะเตสาหิเหมาโคหะครับเพทคีนะโมลิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพทกายเณวาจายเจตสาวะวะชิรังนามปาติมังอิทธิ
ริยการังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพะโสสัทธาโสทีภวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมัยหังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามสิสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลคโลปายะเมทวีมังคโลปายะเทสะโกคารุธานียะปาโมโคสิสานุสิตสนายะโกโลกานุกัมปิเมตตายะสติปัฏฐานาทาระโกสติมาปะมาโตจะตังนามัสสามิสัพพะทติสิริมังคละสมณะวิสุทธิวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายยืนเดินนั่งผู้พร้อมร่างด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเทระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลวันนี้เราจะได้เจริญพระพุทธมนต์หน้าที่ตั้งแต่หน้าที่24บทสัมพุทเธนะครับแล้วก็นโม8บทหลังจากนั้นเปิดมาหน้าที่39ซึ่งเป็นพระสูตรที่เราไม่ค่อยได้สาธยายคือทัชชคสูตรหรือทัชชคปริตเป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่มีความสำคัญในพุทธศาสนานะครับที่กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเป็นเหตุให้ผู้สรรเสริญนั้นขจัดนิวรธรรมคือความกลัวความชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเสียได้นะครับสมันตาจักกวาเรสุอัตรคชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันติสักขโมคทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิคารตะเตจันตาริเควิมาเนที่เปรัตเทจะคาเมตารวนาคะเนอารามวัตุมิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชลทลวิสะเมยะขคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลอยัมพะทันตาธรรมัสสวนกาโลอยัมพะทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสัมพุทธิอัตถวิสัญจะทวัฏสัญจะสหัสสเกปัญจะสัตตสหัสสานินามามิสิระสังอหังเตสังมันจะสังคันจะอาทะเรนะนะมามิหังนะมะการะนุภาเวนะหันตวะสัพเพโอปัฏฐะเวอเนกะอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสะตุสัมพุทธิปัญจปัญญาวิสติสหัสเกตัสสัตตสหัสสานินามามิสิระสะหังเตสังมันจะสังคันจะทะเรนะนามามิหังนามการะนุภาเวนะหันตวะสัพเพโอปัฏฐะเวอเนกะอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสะตุสัมพุทเทนะวุตรสัตเตอัตถจัตถาริสสหัสสะเกวิสติสัตตสหัสอะหังติสังธัมมันจะสังคันจะอะทะเรนะนะมามิหังนะมะกะรานุภาเวนะหันตวะสัพเพโอปัฏฐะเวอเนกะอันตรายาปิวินัสสันตุอะเสสะตุนะโมอะระพุทธัสสะมะเหสินวนะโมโอตตมะธัมมะสะสะวะคะตะเสวะเตนิทานะโมมหาสังคัตสะปิวิสุทธสีระทิทิโนนะโมโอมัตตยารัตถสารตนะตยัสสะทุกังนะโมโอมะกาติตาสัตตสวัตโตไตยสัพินะโมการะปะภาเวนะวิคัตฉันตุปัฏฐวะนะโมการะนุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานะโมการัตสะเตชินะวิเทมหิโหมิเตชวะเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภควา
สาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาถาปินดิกาสารามิตรตรโคภควาภิโคอามันเตสิภิกขะโวทิพะตันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจะโสสงภะคะวะเอตะทะโวจะพุทธปุพพังภิกขะเวเทวะสุรสังฆาโมสัมภุปะภะยุลโหอโหสิอัตโคภิกขะเวสักโกเทวานมินโทเทเวตาวติงเสอามันเตสิสเจมาริสาเทวานังสังฆามคตานังโอปัจจัยยะพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวามะเมวัตสมิงสมาเยทัชคังอุนโลกายะธรรมมังหิโวทัชคังอุนโลกายะตังยามภาวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจเมทัชคังอุนโลกายะทัตติสเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะทัปชาปติสหิโวเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจปชาปติสเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะทะอัตถวรุณาสเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะทะวรุณาสหิโวเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจวรุณาสเตยสัทชาคังอุนโลกายะทะอัตถอิสานะสัทเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะทะอิสานะสหิโวเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติติตังโคปันภิขเวสกัสวะเทวานมินทาสัทชาคังอุนโลกายะตังปัจจปติสวะเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะตังวรุณาสัทเทวาเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะตังอิสานาสวะเทวราชาสัทชาคังอุนโลกายะตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิเถปิโนปิเยทัตตังกิสะเหตุสะ
โกหิภิกขเวเทวนะมินโทอวิตระโคอวิตโทโสอวิตโมโหภิรุชัมภิอุตระสีปะลายติอาหันจะโคภิขเวเอวังวัฏฐามิสัจเจตมหากังภิกขเวอรัญญคตานะวารุขมูลคตานังวะสุญญาคารคตานังวะอุปัชฌายพยังวะชัมภิตาตังวะโลมหังโสวะมะเมวะตัสมิงสมะเยอนุสรายะทะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสารทิสัทเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควาติมะมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติพยังวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจมังอนุสรยาทะอัตธรรมมังอนุสรยาทะสวาขาตัวพระขวัตธรรมโมสันเทติโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิติธรรมหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภเวสติพยังวาชัมภิตาตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยสติโนเจธรรมมังอนุสรายะทัตสังฆังอนุสรายะทสุปฏิปันโนภควโตอุชุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆยทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคะละเอสะภะคะวะโตอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติสังฆังหิวะภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติพยังวะชัมภิตาตังวะโลมหังโสวะโสปะหิยิสติตังเกสะเหตุตถาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโววิตรโควิตโทโสวิตโมโหภิรอภิรุจอาชัมภิอนุตตรสีอปรายิติธรรมวจภควะอิทังวัตวานสุขโตเอตทะโวจะสัทธาอรัญเยรุขโมเลวะสุญญาคาเรวะภิกขโวอนุสเรทสัมพุทังพยังตมหากะโนสิยาโนเจพุทธังอนุสสรายะทะโลกะเชทังนราสะพะอัตถธรรมังสรายะทะนิยานิกังสุเทสิตังโนเจธรรมังสรายะทะ
นิกังสุเทสิตังอัฏฐสังฆังสารยัตถปุญญเขตังอนุตตรังเอวัมพุทธังสารันตานังธัมมังสังฆัญจะภิกขะโวพยังเวชัมภิตาตังวาโลมหังโสเหสติติทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัตตาปุญญาสัมปัตตังสัพเพเทวาอนุโมทันปฏิสิทธิยาทานังททันตุสัตคายสิรังระขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาคัตฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภารปตาปเจกานัญจะพระังอรหันตานันจะเตเชนระขังพันธามิสาพาโซภวตุขลังราคันตุสาพาเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนัสทาโสธีภวันตุเตภวตุสาขลังราคันตุสาพาเทวตาสาพะมานุภาเวนัสตาสดทีภวันตุเตภวตุสาพมังขลังราคันตุสาพาเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนัสตาสดทีพระวันตุเตน้อมกราบพระพุทธนะครับกราบกราบกราบน้อมกราบลูกเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับกราบกราบกราบในลำดับต่อไปอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายจะได้สมาทานอัตถศีลและเบญจศีลจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอมละผู้ช่วยเจ้าวาดสืบไปนะครับเชิญท่านพนมมือพร้อมแล้วกราบอิมินาสักการินาทางพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการินาทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักการินาทางสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิ
มายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาศีลานิยาจามาทุติยมปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาศีลานิยาจามาตาติยมปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอาทาศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมโสเมชาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิยาเมระยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิผู้สมาทานเบญจศีลศีล5เพียงเท่านี้ผู้สมาทานอัตถศีลศีล8ว่าต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิโสกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนาธารณะมันนาเวโภสานาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนาธารณะมันดนา
วิปุสนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมาเนปัญจายมาเนอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิมาเนปัญจายมาเนอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทาเยอามาพันเตครับเพื่อรักษาธรรมเนียมประเพณีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางระเบียบเอาไว้ก็มีการให้ธรรมะเป็นทานนั้นค่ำคืนนี้ขอรัตนาท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนเปลี่ยนธรรม9ประโยคนักหลวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรำหลวงอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุสีจำทองได้ให้ธรรมะเป็นทานมีสืบชะตาหรือผูกฝ้ายข้างบนนั่นญาติโยมไม่ต้องดึงมองเฉยๆก็พอขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอน้อมถวายความเคารพและขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระอันมีพระเดชพระคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและคณะพระภิกษุสามเณรทุกรูปขอความเจริญความผาสุกในธรรมจงมีแด่แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรียนเชิญโยมเอามือลงนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพในธรรมจริงๆวันนี้เป็นวาระของสมณเณรนรากรโพธิชนะอารมาก็มาแทนสมณเณรรูปก่อนที่แทนเนี่ยเพราะลาสิกขาเนาะลาสิกขาไปส่วนสมณเณรรูปนี้ที่มาแทนเพราะเขาย้ายวัดโยมมีทุกอย่างเนนรากรโพธิชนะถ้าโยมจะจำได้ก็คือเนนแม่แจ่มเนาะเนนที่เป็นคนแม่แจ่มเนาะที่เพิ่นอู้ปาฐกถาเป็นกำเมืองเนาะสมณเณรเพิ่นแจ้งอู้ย้ายไปอยู่ที่วัดคันธารามสันปะตองย้ายไปอยู่ที่สันปะตองอาตมาเองก็เพิ่งจะมาดูตอนเย็นนี่แหละตอนประมาณสัก6โมงกว่าตอนประมาณ5โมงอาตมาไปเยี่ยมท่านมหาซึ่งป่วยเป็นไข้เลือดออกโยมที่ช่วยกรุณาไปส่งอาตมาเนี่ยไอ้หนึ่งเนี่ยก็บอกว่าท่านมหาฟังปิกยูก้าวันนี้จะไปเตะยูก้าว่าโอ้บ่มีวันนี้บ่มีบ่ใจบ่ใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระเล็กเนาะปกติก็จะต้องเป็นวาระสมณเณร
อาตมาก็ยังตอบยืนยันว่าบ่มีบ่มีวันนี้บ่มีเตศก็เดียวจะลงศาลานะกะโยมพี่หนิงซึ่งเป็นภรรยาของไอ้หนึ่งก็บอกว่าเออท่านมหาบ่ได้มา3ศีลแล้วนะเจ้าว่าอาตมาว่าโอ้แสดงว่านับแต่เด้อนี่นับแต่น่ะบ่ได้มา3ศีลแล้วอาตมาก็ว่าเออวันนี้ลงกะวันนี้ลงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมอบทุนให้กับพระภิกษุสามเณรที่ท่านทำแบบทดสอบของสำนักเรียนผ่านเกณฑ์ทางคณะครูท่านก็มอบทุนรางวัลให้เป็นขวัญกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็บอกว่าวันนี้จะมีการมอบทุนด้วยก็ลงทีนี้อาตมากลับมาถึงวัดแล้วก็มาดูตารางว่าวันนี้เป็นวาระของใครกันแน่ก็มาอ่านรายชื่อเอ้าสามเณรนรากรย้ายไปแล้วนี่เราก็ไม่ได้บอกใครสามเณรก็คงไม่ได้แจ้งใครเอาไว้แน่นอนเพราะว่าตารางนั้นจัดไว้ก่อนแล้วอาตมาก็เพิ่งมาดูตารางก็ปรากฏว่าเป็นของสามเณรซึ่งย้ายไปแล้วก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทนถามว่าจะพูดคุยอะไรกับญาติโยมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอาตมาก็อยากจะฝากญาติโยมทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่ชมผ่านทางออนไลน์ก็ดีปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นอาตมาก็เคยพูดมาน่าจะหลายครั้งเวลาญาติโยมได้ยินได้ฟังหรือรับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องอื่นเนี่ยอาตมาไม่สามารถไปชี้แจงได้แต่เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยบางอย่างอาตมาก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้ในการทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจได้ถูกอย่างเช่นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่นับจากการปฐกถาครั้งล่าสุดของอาตมามาจนถึงครั้งนี้ถ้าเอาหลักๆเลยที่เป็นประเด็นก็คือ1การกราบพระพุทธรูปไหว้พระเจดีย์ไหว้ต้นโพเนี่ยไหว้ไปทำไมอย่างนี้นะไหว้ไปทำไมกราบพระพุทธรูปไหว้พระเจดีย์ไหว้ต้นโพเนี่ยไหว้ไปทำไมถ้าเกิดว่าต้นโพดีจริงพระเจดีย์ดีจริงเนี่ยคนอินเดียต้องบรรลุธรรมกันหมดแล้วสิอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของศีล8ข้อที่3ศีล8ข้อที่3ก็คืออพรหมจริยาเวรมณีก็มีอาจารย์ท่านอธิบายว่าอพรหมจริยาเวรมณีหรือว่าถือพรหมจรรย์เนี่ยก็คือการที่ผู้สมาทานไม่สามารถค้าขายได้ไม่สามารถค้าขายเพราะการถือศีลข้อนี้ประพฤติเหมือนกับพรหมไม่มาขายของว่างั้นนะอาจารย์ท่านก็อธิบายก็มีคนญาติโยมจำนวนมากที่อาจจะเชื่อถ้อยคำที่อาจารย์ท่านพูดโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองเนาะอันนี้อาตมาก็เลยจะเอาหลักๆ ก็อันนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสริมขึ้นมาก็คือว่าอาตมามีคนมาถามอาตมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ล่าสุดก็คือน้อยที่เพิ่งลาสิกขาไปเนี่ยเขาไลน์มาถามอาตมาเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งประเด็นนี้อาตมาเคยถูกถามมาเมื่อหลายปีก่อนมีโยมคนหนึ่งเคยมาบวชที่นี่แล้วก็ลาสิกขาไปประกอบอาชีพโยมก็เป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงอันนี้ก็ถามอาตมาเกี่ยวกับเรื่องทำแท้งเดี๋ยว3เรื่องนี้อาตมาจะขออนุญาตจะพูดคุยในวันนี้นะโยมเอาเรื่องประเด็นกราบไหว้ต้นโพก่อนเนาะไหว้พระเจดีย์ไหว้พุทธรูปเนี่ยประเด็นเนี่ยมันสิ่งสำคัญหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สร้างพระพุทธรูปแล้วเนี่ยเรามาสร้างกันเนี่ยสร้างไปทำไมทำไปทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สร้างพระพุทธเจ้ายังตรัสเลยว่าเธอจะเอาอะไรกับร่างกายของตถาคตที่มันเน่าเปื่อยร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนร่างกายคนธรรมดาเขาก็ยกพระพุทธพจน์นี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังบอกว่าไม่ให้เอาอะไรกับร่างกายของพระองค์เลยแล้วเราจะไปสร้างพระพุทธรูปทำไม
คนพูดอาจจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแม้แต่เวลาญาติโยมฟังอาตมาอยากให้โยมนึกถึงกัลยาณสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเนาะอาตมาเป็นคนที่เชื่ออะไรยากแม้แต่หลวงปู่เนี่ยมาอยู่กันเป็นปีๆอาตมาถึงจะเชื่อนะไม่ใช่มาอยู่เพราะอาตมามาอยู่กับหลวงปู่ไม่รู้จักหลวงปู่มาก่อนอาตมาเคยเล่าไว้หลายครั้งว่าหลวงปู่บอกให้พองหนออาตมาพูดโธหลวงปู่พองหนออาตมาพูดโธไม่รู้แหละหลวงปู่จะบอกยังไงก็ไม่รู้อาตมาจะทำตามแบบที่อาตมาเชื่อมาก่อนหน้านั้นเราจะทำตามสิ่งที่เราเชื่อมาก่อนนั้นหลวงปู่จะบอกยังไงก็ช่างหลวงปู่ท่านเป็นคนไม่ค่อยอธิบายท่านเป็นคนพูดสั้นพูดน้อยส่วนใครจะเชื่อหรือยังไม่มันเป็นจังหวะมันเป็นโอกาสถ้าสมมติว่าอาตมาได้เจอหลวงปู่เพียงแค่แป๊บเดียวนะอาตมาก็คิดว่าอาตมาก็คงจะไม่เชื่อหลวงปู่ไปอีกนานแต่ด้วยความที่อาตมาไม่ได้เจอหลวงปู่แป๊บเดียวแต่เจอท่านมาโดยตลอดอาตมาไม่ได้นับถือหลวงปู่ภายในวันเดียวเนาะเพราะวันแรกที่มาอยู่ที่นี่ไม่รู้จักหลวงปู่ด้วยซ้ำไปสิ่งที่หลวงปู่บอกก็ไม่ใช่ว่าเชื่อแต่สิ่งที่ไม่เชื่อแต่อาตมาจะใช้วิธีการทดลองและก็ปฏิบัติบางอย่างอาตมาจะลองทำตามที่ท่านบอกก่อนแต่อย่างพองหนอยุบหนอเนี่ยเหตุที่เปลี่ยนใจอาตมาไม่ใช่เพราะอาตมาลองตามที่หลวงปู่บอกนะเหตุที่อาตมาลองเปลี่ยนไปพองหนอยุบหนอเหมือนหลวงปู่บอกเนี่ยเป็นเพราะอาตมาได้เห็นกิจวัตรของหลวงปู่ทุกวันสม่ำเสมอเห็นกิจวัตรเห็นการปฏิบัติหน้าที่เห็นเบื้องหน้าเห็นเบื้องหลังเห็นทุกวันใจที่มันค่อยๆเปิดรับหลวงปู่นั่นแหละมันเลยเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าเอ๊ะเราลองทำในแบบที่หลวงปู่บอกดูสิลองทำสมัยก่อนอาตมานั่งสมาธินิยมเป็นเนนน้อยนี่นะนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไม่พอนะมือยังทำแบบนี้นะเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตโยมเคยเห็นไหมสมเด็จพุทธาจารย์โตนะทำมืออย่างนี้นะเนนข้างๆนี่ออกสมาธิมาเซลล์พอนะสมเด็จโตมาละแต่ด้วยความที่เราทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราเห็นสมเด็จโตรูปมาอย่างนั้นเราก็ทำตามบ้างเผื่อจะได้อะไรดีๆเนาะตามภาษาเด็กนะเราไม่รู้หรอกแต่ความหมายของสมเด็จโตของท่านก็คือว่าคนเรามันมีสองกรรมก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วความหมายของท่านมีแค่นั้นมือที่ท่านทำอย่างนี้นะความหมายของท่านคือคนเรามีสองกรรมคือกรรมดีกรรมชั่วท่านต้องการสื่อว่าคนเราเนี่ยหลักๆเนี่ยมีสองกรรมกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นเองอันนี้ก็คือส่วนนี้อันนี้อาตมาเองเนี่ยแม้แต่หลายอย่างที่เวลาได้ยินหลวงปู่บอกอย่างอาตมายกตัวอย่างให้โยมฟังมาหลายครั้งเนี่ยอย่างที่หลวงปู่บอกว่ากำหนดเน้อกำหนดเน้อลูกกำหนดเนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อนะแต่สิ่งนี้ไม่เชื่อแต่ทำไม่เชื่อหลวงปู่นะแต่ทำเสร็จแล้วพอได้มาศึกษาพระบาลีได้มาศึกษาเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดกับภิกษุแล้วพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบพระพุทธเจ้าถามสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพวกภิกษุที่นั่งฟังก็เลยตำหนิพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรนี่เป็นพระอัครสาวกยังไงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ากลับชื่นชมพระสารีบุตรว่าถูกต้องแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเลยให้พระสารีบุตรอธิบายว่าทำยังไงถึงจะเชื่อพระสารีบุตรก็บอกกับพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบอกก่อนจะทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกก่อนแล้วเมื่อได้ประจักษ์แก่ตนเองได้ประสบผลกับตนเองเมื่อนั้นข้าพระองค์จึงจะปลงใจเชื่อแม้ในมหาหัตถิปโทปมสูตรพระพุทธเจ้าพระสูตรนี้เป็นอุปมาเกี่ยวกับรอยเท้าช้างพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นรอยเท้าช้างอย่าเข้าใจว่าข้างในมีช้างจนกว่าเธอจะพบช้างตัวจริงจนกว่าเธอจะพบช้างตัวจริงหลวงปู่ได้เขียนไว้ในคำนำหนังสือสวดมนต์แปลเล่มสีเขียววัดพระธาตุสีจอมทองว่าการสวดมนต์แปลเนี่ยเหมือนการเดินตามรอยเท้าอาศัยปัญญาที่เขาแปลบาลีมาเนี่ยเราสวดมนต์แปลเนี่ยไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งจึงจะเกิดเป็นภาวนา
ภาวนามยปัญญาคือมันประจักษ์แจ้งแก่ตัวเองวันใดวันหนึ่งถึงนั้นแหละมันถึงจะเป็นสิ่งที่เราเห็นจริงปรากฏตัวจริงเราได้เจอช้างจริงพุทธเจ้าได้ตรัสพระสูตรนี้พุทธเจ้าบอกว่าเห็นรอยเท้าช้างอยากเข้าใจว่าข้างในมีช้างแล้วก็ในพระสูตรก็ยังบอกไปอีกว่าแม้กระทั่งเดินเข้าไปในป่าตามรอยเท้าช้างไปเห็นกิ่งไม้ที่ช้างมันหักเห็นต้นไม้ที่ช้างเอางาแทงเอาไว้แทงเอาไว้กับต้นไม้เนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อว่ามีช้างอยู่ข้างในจริงๆพระพุทธเจ้าก็อุปมาแล้วก็เปรียบเทียบว่าการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบการพบช้างเนี่ยเหมือนกับการปฏิบัติแม้ว่าเธอจะปฏิบัติได้ขั้นนี้แล้วเธออย่าเพิ่งเข้าใจว่านั่นคือของจริงอย่าเพิ่งเข้าใจให้ไปเรื่อยๆก่อนอย่าไปหลงตรงนั้นว่ามันคือของจริงหลวงปู่ท่านจะใช้ภาษาว่ามันมีคุณธรรมที่สูงกว่านั้นลูกคุณธรรมเนี้ยสมมติเราปฏิบัติไปเนี่ยเราอาจจะดีใจที่เราได้สภาวะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปรายงานหลวงปู่หลวงปู่ท่านจะใช้คำภาษาแบบของหลวงปู่จะบอกว่ามันมีคุณธรรมที่ดีกว่านั้นลูกไอ้สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีหมดแหละจะแบบปวดไม่ปวดจะเป็นยังไงสภาวะร้องห่มร้องไห้อะไรก็ตามจะเป็นฝ่ายที่เราชอบหรือฝ่ายที่เราไม่ชอบหลวงปู่จะมองว่านั่นคือสิ่งที่ดีแล้วหลวงปู่ก็จะบอกว่ามันมีคุณธรรมที่สูงกว่านั้นคือลูกทิ้งอันนี้แล้วไปอันหน้าไปอันหน้าหลวงปู่ไม่ให้เราไปติดว่าดีหรือไม่ดีกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะปฏิบัติให้ทำไปเรื่อยเมื่อเราทำโดยสม่ำเสมอมันก็จะค่อยๆสั่งสมความเข้าใจที่มันถูกต้องขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันโยมประเด็นทำไมอาตมาถึงลากไปยาวขนาดนั้นอาตมาต้องการจะบอกว่าเราควรปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็คือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าได้ให้หลักกับพุทธบริษัทว่าเมื่อเธอได้ยินได้ฟังอย่าพึงคัดค้านและอย่าพึงปลงใจเชื่อเวลาเราได้ยินอย่างเช่นพระมาพูดหรือใครมาพูดว่ากราบพุทธรูปทำไมยิ่งเมื่อหลายปีก่อนเนาะมีอดีตพระรูปหนึ่งถึงขั้นเอาเท้านี่ถีบพระพุทธรูปก็มีเนาะถ้าญาติโยมทันสมัยก่อนเนาะตอนนี้ท่านไม่ได้บวชละท่านอันนี้ไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกลับมาที่หลักของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเธอได้ยินได้ฟังอย่าพึงคัดค้านและอย่าพึงปลงใจเชื่อต้องไปตรวจสอบก่อนไปตรวจสอบกับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าก่อนว่าจริงหรือไม่จริงประการใดทีนี้อาตมามาพูดถึงประเด็นว่าพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้สร้างแล้วเราสร้างทำไมตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีต้องการบอกว่าหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่อื่นหลายเดือนกว่าจะกลับมาจำพรรษาที่นี่พวกชาวเมืองสาวัตถีเนี่ยมาที่วัดเชตวันแล้วเนี่ยไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมโปรดจนกระทั่งอนาถพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเรียกเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์อนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็เลยขอให้พระโมกขไปบอกกับพระนนท์พระนนท์ไปบอกกับพระโมกขลานะพระโมกขลานะไปเอาเมล็ดต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยไปเอาเมล็ดเนี่ยมาปลูกที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ทุกคนถ้าพระเจ้าไม่อยู่ก็จะมาสักการะตรงนี้เป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งก็คือต้นโพนั้นเป็นต้นโพที่พระเจ้าตรัสรู้เรากราบไม่ใช่กราบเพราะต้องการให้ต้นโพช่วยอะไรไม่ใช่นะแต่กราบเพราะระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณแห่งพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเราไม่ได้กราบให้ต้นโพดลบันดาลให้ลูกช้างได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้อันนี้กราบด้วยความเห็นผิดเนาะกราบแบบนั้นนี่เรากราบจอมปลวกก็ได้เรากราบอะไรก็ได้กราบหลักกิโลก็ได้สุรินทร์บ้านอาตมานี่กราบหลักกิโลนะโยมโยมไม่เชื่อลองเซิร์ชดูเลยนะเจ้าพ่อหลักกิโลนะจังหวัดสุรินทร์เลยนะเนี่ยบ้านอาตมาเนี่ยเอาละเขาเชื่ออย่างนั้นเราก็
อาตมาจะไม่ค่อยแย้งเพราะการที่จะบอกให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อความเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไปนั่งเรามีหน้าที่เพียงแค่นำเสนอว่าพุทธศาสนาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อนั้นปัญญาของแต่ละคนสั่งสมมาไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องเจดีย์เอาไว้มีอะไรบ้างโยมก็มีธาตุเจดีย์ธาตุเจดีย์ก็คือสารีริกธาตุธาตุเจดีย์ตอนที่พระเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่จะมีสารีริกธาตุได้ไหมมันก็มีไม่ได้เนาะพระเจ้ายังไม่ปรินิพานแม้แต่ตอนที่พระเจ้าปรินิพานก่อนจะปรินิพานเนี่ยพระอานนท์ไปถามพระพุทธเจ้าว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรกับร่างกายของพระองค์และก็อัฐิของพระองค์พระเจ้าก็บอกว่าให้เธอสร้างสถูปเอาไว้ที่ทางสี่แพร่งสี่แยกเมื่อมหาชนผ่านไปมาสักการะเขาก็จะบังเกิดเป็นกุศลเห็นไหมพระเจ้ายังตรัสอย่างนี้เลยเนี่ยแสดงว่าเราได้ยินได้ฟังมาต้องทำความเข้าใจให้ถูกโยมถ้าเรากราบพระด้วยใจที่น้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจดีมันจะเป็นบาปเป็นไปไม่ได้เรากราบพระด้วยใจดีผลดีย่อมเกิดระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระอาจารย์นวลจันทร์สอนวิธีการกราบท่านบอกว่าถ้าใครกราบพระแบบลวกๆเอาวิธีการกราบพระแบบนี้ไปกราบท่านบอกว่าเวลากราบให้เราระลึกนึกถึงเสมือนหนึ่งว่ามือของเราเนี่ยกำลังอยู่แทบพระบาทของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลากราบนะถ้าใครกราบแบบปลกปลกเนี่ยนะกราบไม่เป็นเนี่ยนะท่านบอกว่าเอาตั้งจิตใหม่ตั้งจิตใหม่ลองระลึกนึกถึงว่าเรากำลังกราบอยู่แทบพระบาทของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยเราจะกราบยังไงลองจินตนาการท่านให้ฝึกเป็นวิธีการฝึกเบื้องต้นสำหรับคนที่กราบไม่เป็นหรืออาจจะไม่เข้าใจวิธีการกราบท่านก็ให้ฝึกกราบการกราบก็เป็นการทลายทิฏฐิมานะความถือตัวความสำคัญว่าเราดีเราเก่งเราบางทีทลายอีโก้ทลายความถือตัวที่มีอยู่ในตัวเราก็กราบอาตมาเองก็พอได้ยินจากที่อาจารย์นวลจันทร์พูดก็เลยลองระลึกดูว่าสมมติถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าเราจะกราบยังไงนั่นแหละเป็นวิธีการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะตั้งใจกราบเราไม่ได้กราบเล่นๆเรากราบด้วยใจจริงๆแต่อันนี้เป็นถ้าจัดเป็นการบูชาก็เป็นอามิสบูชาเป็นการบูชาภายนอกแต่ประเสริฐกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาที่หลวงปู่มักจะพูดอยู่เสมอก็คือการทำตามที่พระเจ้าสอนนี้กลับมาเรื่องเจดีย์อีกทีหนึ่งโยมอันแรกก็คือธาตุเจดีย์อันที่สองคือบริโภคเจดีย์บริโภคเจดีย์ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยประทับได้เคยใช้สอยสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเคยอยู่เคยอาศัยเป็นสิ่งที่เราสามารถระลึกได้กว่าพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญพุทธธรรมพุทธการกธรรมจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายมันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังเผชิญวิกฤตเผชิญปัญหาเผชิญสิ่งที่ไม่ดีว่าบางครั้งเราเจอเรื่องนี้ท้อเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินเราปฏิบัติธรรมไปโอ้มันยากเหลือเกินมันปวดเหลือเกินมันท้อแท้เหลือเกินถ้าเราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากว่าจะมีสักองค์หนึ่งระลึกนึกถึงหลวงปู่กว่าจะมีสักรูปหนึ่งครูบาอาจารย์แบบนี้กว่าท่านจะมาเป็นครูบาอาจารย์สอนให้คนไม่ง่ายผ่านอะไรแต่ละอย่างมาโอ้โหสุดแต่ละคนแต่ละท่านครูบาอาจารย์แต่ละรูปไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องผ่านมาขนาดไหนพระพุทธเจ้านี่สละมาบำเพ็ญบารมีมาแบบที่คนเขาไม่ทำท่านก็ทำกันมานั้นมันก็เป็นกำลังใจให้เราว่าแม้วิกฤตที่เราเจอเราก็จะเพียรพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เจอนี้ไปด้วยมีกำลังใจแห่งพุทธการกธรรมคือพระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้มาได้พระองค์ไม่ใช่ใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวแต่ใช้เวลานานก็สร้างกำลังใจได้บริโภคเจดีย์เราก็ไประลึกนึกถึงสถานที่ต่างๆไปเพื่อให้เกิด
สติเตือนใจกับเราว่าเกิดมาในหนึ่งชาติอย่าได้ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นนะโดยเฉพาะคำว่าหลับไม่ตื่นเนี่ยนะหลับไม่ตื่นคือหมายความว่าเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไม่พบสัจธรรมก็คือหลับไม่ตื่นนั่นเองประการที่3ก็คืออุทเทสิกะเจดีอะไรก็ตามที่สร้างเจาะจงพระพุทธเจ้าอันนี้แหละโยมที่หมายถึงพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยสร้างเจาะจงคือช่างเขาพยายามรังสรรค์ว่านี่คือตัวแทนของพระเจ้าคือมันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อมันมีแล้วเราก็สามารถเคารพได้กราบไหว้ได้ไม่ผิดแต่อย่าไปติดอยู่กระทั่งที่พระพุทธรูปว่าเราจะต้องกราบพระพุทธชินราชเท่านั้นเราจะต้องกราบหลวงพ่อโสธรเท่านั้นเราจะต้องกราบหลวงพ่อเพชรเท่านั้นเราจะไม่กราบที่อื่นเพราะพระที่อื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็กราบด้วยมิจฉาทิฏฐิอีกแหละเพราะโยมไปปักใจเชื่อมั่นว่าองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์โยมจะต้องไปกราบพระรอดเท่านั้นถ้าไปกราบพระอื่นไม่รอดว่างั้นนะแล้วไปนครปฐมโยมกราบพระร่วงทำยังไงโยมจะร่วงไหมมันไม่ร่วงนะโยมความเข้าใจของเราเนี่ยมันเป็นไปตามทิฏฐิเนาะนครปฐมวัดปฐมเจดีย์นี่พระยืนองค์ใหญ่ๆนี่พระร่วงชื่อพระร่วงลำปูนนี่พระรอดเพราะฉะนั้นไม่ใช่กราบแบบนั้นเราไม่ได้กราบเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้กราบเอาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่เรากราบเพื่อระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเรากราบเพื่อระลึกถึงธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติเราโดยเฉพาะคนที่ได้อานิสงส์หรือได้ประโยชน์จากธรรมะแล้วหลวงปู่เนี่ยตอนที่วัดห้วยหินดำจริงๆไม่ใช่เหตุการณ์ที่นี่ที่เดียวนะแต่อาตมาขออนุญาตยกตัวอย่างวัดห้วยหินดำพระพุทธรูปกำลังหุ้มพลาสติกอยู่กำลังหุ้มพลาสติกมีจีวรหุ้มอยู่ด้วยมีหุ้มพลาสติกหุ้มอยู่ด้วยพื้นนี่เต็มไปด้วยฝุ่นเกรอะมีฝุ่นของปูนของการก่อสร้างเต็มไปหมดหลวงปู่ไปถึงทำยังไงโยมไปถึงปุ๊บท่านนั่งลงแล้วเอาผ้าขนหนูเนี่ยคลี่ออกวางกับพื้นแล้วกราบฝุ่นเต็มไปหมดเลยกราบถ้าเป็นบางคนพุทธรูปนี้ปลุกเสกหรือยังอ่ะถ้าบอกปลุกเสกนี่บอกไหวเต้เหน่อบอกไหวยังบอกซักซิดเด้อบอกไหวเห็นไหมโยมมันความเข้าใจของคนมันไม่เหมือนกันมันทำไม่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านทำให้เห็นว่าเป็นวิถีจริงๆคนที่อยู่กับหลวงปู่ต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องยกให้ฟังมากแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นต้องยกให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้จริงๆโยมทั้งที่ฝุ่นเครอะเต็มเลยหลวงปู่ไปพระเจดีย์ไปไหนก็ตามไปจะเป็นยังไงก็ตามไปพม่าถอดรองเท้าตั้งแต่เมืองไทยไปพม่าไม่ใส่ธรรมเนียมที่นู่นเขาไม่ใส่ถอดตั้งแต่เมืองไทยไปใครจะให้ท่านใส่ท่านไม่ใส่ท่านก็เอาธรรมเนียมที่นู่นธรรมเนียมกลับมาเมืองไทยก็ใส่ปกติอันนี้ธรรมเนียมแต่ละที่ต่างกันอันนี้ยกตัวอย่างอุทเทสิกะเจดีย์เนี่ยสิ่งใดก็ตามอุทเทสิกะแปลว่าเจาะจงสิ่งใดก็ตามที่ทำมาเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์กราบไหว้ได้ไม่ผิดโยมแต่ต้องกราบให้ถูกเท่านั้นเองอย่าไปติดโบราณท่านบอกว่ากราบพระพุทธรูประวังสะดุดทองคำบางคนก็ต้องไหว้พระอย่างที่อาตมาว่าต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นทองคำต้องแก้วมรกตต้องอย่างนั้นต้องอันนี้เข้าใจผิดกราบแบบนี้ก็เป็นการกราบแบบเข้าใจผิดอันนี้ก็ต้องบอกให้ญาติโยมทำความเข้าใจว่ากราบพระไม่ผิดพระพุทธรูปเนี่ยเราก็คนสร้างถ้าเขาสร้างด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์สร้างด้วยใจที่บูชาพระพุทธเจ้าเขาไม่เป็นบาปแต่ถ้าเขาสร้างด้วยความไม่เต็มใจอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนที่พญามารอันนี้อาจจะเป็นเรื่องปรัมปราอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนิดหนึ่งจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเรื่องนี้นะโยมแต่อาตมาอยากจะเล่าให้ฟังว่าแม้แต่พญามารเนรมิตเป็นพุทธรูปเนาะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระท่านยังลืมตัวกราบเพราะเห็นปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้ว
น่าเลื่อมใสมากก็ยังลืมตัวกราบอันนี้เป็นเรื่องปรัมปราแต่เล่ามาในยุคหลังแล้วเนาะอันนี้ก็ทิ้งไว้เล็กน้อยประเด็นเรื่องกราบพระพุทธรูปกราบพระเจดีย์ไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันนี้ไม่ผิดกราบได้เนาะส่วนพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจำเป็นต้องสร้างเพิ่มไหมก็ขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับใจของญาติโยมแต่ละคนเนาะอันนี้เราก็ไม่ควรจะไปบังคับหรือไปทำว่าใครทำก็ใครอยากจะสร้างก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีอนุโมทนาไปแต่ว่าเราจะไม่ทำด้วยจิตที่มันไม่ดีถ้าใครไม่พร้อมที่จะทำก็ไม่ทำใครไม่สะดวกใจทำไปแล้วมันไม่สบายใจก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้แม้กระทั่งบางคนเขาก็พูดบางคนพูดว่าสร้างพุทธรูปทำไมมันไม่มีประโยชน์เอาเงินไปช่วยคนอื่นดีกว่าไปช่วยคนจนดีกว่าเขาจะได้มีกินมีใช้เอาไปสร้างพุทธรูปได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้นะอันที่เขาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้สมมติโยมมีเงินร้อยหนึ่งอยากจะสร้างพุทธรูปกับเอาไปช่วยเหลือคนถ้าโยมสร้างพุทธรูปกับโยมช่วยเหลือคนมันก็ดีกันคนละอย่างโยมสร้างพุทธรูปใครมากราบมาไหว้โดยระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับตัวแล้วก็อาจจะไม่เป็นบุญที่ติดเฉพาะในชาตินี้แต่จะเป็นบุญต่อๆไปในต่อไปอีกแต่ถ้าเราให้เงินของแก่คนคนหนึ่งก็ช่วยเหลือเขาได้100บาทก็ช่วยได้เท่าที่เงิน100บาทจะสามารถช่วยได้กับเขามันก็ช่วยได้คนละแบบดังนั้นจะทำแบบไหนก็ได้ไม่ติดไม่ต้องโจมตีกันไม่ต้องบอกว่าใครไม่อย่าไปทำพุทธรูปเลยเอามาช่วยคนอื่นดีกว่านะมันแล้วแต่คนสะดวกเนาะแล้วแต่คนเขาอยากจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับญาติโยมมันเป็นบุญทั้งคู่โยมขอให้ทำบุญด้วยความถูกต้องอย่าทำบุญเพราะสาธุขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอันเนี้ยมันผิดบาปขนาดนั้นไหมญาติโยมบางคนพอพูดแล้วมันเรื่องมันยิ่งแตกนะโยมการทำบุญแบบหวังผลเนี่ยมันผิดบาปขนาดนั้นเลยโยมทำบุญด้วยความต้องการเนี่ยมันไม่ได้ผิดบาปขนาดนั้นการทำบุญแบบที่หวังผลเป็นการทำบุญแต่ประกอบไปด้วยโลภะจิตนะโยมจิตนั้นยังมีโลภะอยู่เพราะทำบุญด้วยความอยากได้จิตเป็นบุญไหมเป็นบุญแต่ว่ามันยังเป็นโลภะอยู่บุญนี้มันก็ถ้าโยมยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันก็ส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆในขณะที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันยังเป็นบุญของโลภะจิตถ้าโยมจะไปสู่พระนิพพานมีโลภะจิตแบบนี้มันไปไม่ได้แน่นอนต้องทำบุญแบบหลวงปู่ก็คือว่าตานแล้วบดีกินแหนงแปลภาษาอังกฤษให้ด้วยนะโยมตานแล้วบดีกินแหนงหลวงปู่อย่างนี้เลยตานแล้วบดีกินแหนงอันนี้ท่านไม่ประกอบด้วยโลภะจิตไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะได้อะไรมากลับคืนมาไม่ใช่แต่บุญมันมีผลของบุญโยมจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันมีผลของมันให้ผลของมันตามหน้าที่ของมันไม่ใช่ให้ตามที่เราต้องการหรือเราปรารถนาอันนี้นะโยมนะโอ้พูดเรื่องเดียวนี้จะยาวไปแล้วก็โยมว่าจะอู้3เรื่องนี่พูดเรื่องเดียวเนี่ยโอ้ปาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งนี่สองทุ่มนะขออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเนาะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะโยมเนาะขออีกเรื่องหนึ่งอันนี้เอาเรื่องประเด็นสรุปประเด็นการกราบไหว้พุทธรูปไหว้พระเจดีย์ไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไหว้ได้ทำได้ไม่ผิดแต่ไหว้ให้ถูกทำจิตให้ถูกวางใจให้ถูกมีความเข้าใจให้ถูกในการกราบไหว้เท่านั้นเองโยมไม่ผิดไม่เป็นไรใครชวนสร้างพระพุทธรูปก็สำรวจใจเราใจเราอยากสร้างไหมถ้าอยากก็ทำถ้าใจเรายังเป็นอกุศลอยู่ก็เก็บไว้ก่อนใจเราอยากช่วยโรงพยาบาลมากกว่าเราอยากใช้ให้เด็กพิการมากกว่าก็ไปตามมันเป็นบุญทั้งนั้นแต่ขอให้ทำให้ถูกทำด้วยทำบุญด้วยโลภะเป็นบุญไหมก็เป็นบุญแต่มันยังเป็นโลภะอยู่เนาะโลภะก็คือกิเลสเนาะเมื่อมันยังมีกิเลสมันก็ยังมีความเศร้าหมองตามมาในอนาคตภายภาคหน้าอยู่เนาะอันนี้ก็อยากให้ญาติโยมเข้าใจอย่างนี้ว่ามันก็เป็นไปตามจิตของเราที่เราตั้งใจและปรารถนาไว้ประการใด
เอาประเด็นที่2ก็เรื่องทําแท้งนี่เอาไว้ก่อนเนาะประเด็นที่2ก็คือเรื่องศีล8ข้อที่3อพรหมจริยาเวรมณีเพราะว่าญาติโยมมาถือศีล3ศีล8กาเมสุมิจฉาจารกับอพรหมจริยาเนี่ยต่างกันอย่างไรเอาสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้โยมฟังเท่าที่เวลาจะมีกาเมสุมิจฉาจารก็คือยังคงมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองของตัวเองอยู่อันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะกาเมสุมิจฉาจารคือยังคงมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองของตัวเองอยู่แต่อพรหมจริยาเวรมณีก็คือไม่มีสัมพันธ์แม้กับคู่ครองของตัวเองถ้าเอาสั้นๆเลยมันต่างกันยังไงระหว่างกาเมสุมิจฉาจารกับอพรหมจริยาที่โยมรับไปเนี่ยนะนั้นการที่กาเมสุมิจฉาจารก็คือประพฤติล่วงละเมิดในผู้ชายหรือผู้หญิงที่ต้องห้ามผู้ชายหรือผู้หญิงที่ต้องห้ามคืออะไรก็คือมี20ประเภทยกตัวอย่างเช่นลูกที่พ่อแม่เขายังหวงแหนอยู่นะลูกที่พ่อแม่เขาหวงแหนพี่น้องหวงแหนเป็นต้นเนี่ยนะเหล่านี้เราไปล่วงละเมิดก็เป็นอันผิดกาเมสุมิจฉาจารผิดกาเมสุมิจฉาจารอย่างเช่นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันบางทีพ่อแม่ไม่รู้แต่ว่าลูกโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยบางทีก็ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นผิดข้อกาเมแน่นอนโยมเพราะว่าพ่อแม่ยังไม่ได้รับรู้เนาะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเหล่านี้ไปอันนี้ก็พระภิกษุสามารถพูดเรื่องนี้ได้ถ้าพูดในการสอนธรรมพูดในเรื่องของเมถุนธรรมเนี่ยนะโยมพระภิกษุสามารถพูดได้สอนได้ในกรณีที่เป็นการสอนธรรมแต่จะไปพูดเล่นพูดเอาสนุกพูดเพื่อขบขันข้างนอกไม่ได้ถ้าเป็นการสอนธรรมเนี่ยพูดได้นะอันนี้สำหรับพระเนาะแต่อันนี้ก็เป็นการสอนธรรมด้วยอธิบายให้โยมฟังส่วนอพรหมจริยาเวรมณีก็คือการไม่ล่วงละเมิดแม้แต่คู่ครองของตัวเองอย่างเช่นญาติโยมที่มารักษาอุโบสถศีลเนี่ยที่สมาทานอพรหมจริยาเวรมณีวันนี้ก็งดเว้นอย่างเงี้ยนะงดเว้นหรือสมัยก่อนคนที่เขาสมาทานเนี่ยเขาก็จะในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สมาทานเองก็มีนะโยมสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบัณฑิตชนในสมัยนั้นก็พากันสมาทานอย่างนี้ก็มีถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วจะสมาทานโดยอัตโนมัติถ้าเป็นพระอนาคามีนะไม่ต้องตั้งใจแต่มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่สำหรับรองลงมาสกทาโสดาบันรองลงมาเนี่ยเกิดด้วยการตั้งใจที่จะสมาทานอพรหมจริยาอันนี้ก็จะงดเว้นทำไมถึงต้องงดเว้นเมถุนธรรมก็เพราะว่าเป็นการฝึกออกจากกามนะโยมอย่างญาติโยมปลีกออกมาจากบ้านก็ฝึกปลีกออกมาจากที่บ้านอันสุขสบายบางทีญาติโยมอยู่บ้านอาจจะนอนห้องแอร์มีเครื่องปรับอากาศอย่างดีที่นอนอย่างดีมานอนนี่ไม่ใช่นอนธรรมดานะโยมมีไอ้ด่างอีด่างมานอนเป็นเพื่อนด้วยก็มีมาเกาแคกๆเป็นเพื่อนอยู่ก็มีโอ้ยนอนอยู่บ้านไม่เคยนอนอย่างนี้สักทีนึงมานอนที่นี่เนี่ยโอ้ยไอ้ด่างอีด่างมานอนเป็นเพื่อนก็มีอย่างนี้นะบางทีก็เจอเห็บเจออะไรสารพัดเนี่ยก็ปลีกจากการเคยอยู่สุขสบายปลีกออกจากกรรมคุณนั้นๆออกมาฝึกอยู่แบบที่นักบวชท่านอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือลักษณะว่าเราฝึกออกจากความสุขสบายมาอยู่ในแบบที่เราหยุดตามที่วัดพอจะมีสถานที่ให้เราได้พักได้อาศัยอันนี้แหละโยมก็คือเกิดจากการฝึกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราเข้าใจก็คือกว่าท่านจะมาถึงจุดที่ท่านตัดสินใจออกบวชได้เนี่ยแสดงว่าท่านสั่งสมการรักษาอุโบสถศีลมานานสั่งสมการฝึกออกจากกามเหล่านี้มานานโยม
แล้วถึงสามารถบวชได้ด้วยความมั่นคงบวชได้ด้วยความไม่มีวิตกกังวลใดๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อันนี้ก็คือเรื่องนี้เนาะอาตมาก็อยากจะทำความเข้าใจส่วนกรณีที่พระอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องว่ารักษาศีลอภรมจริยาเวรมณีนั้นไม่สามารถค้าขายได้เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจในเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่เป็นวันพระเนี่ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยจะให้ผู้คนในบ้านหยุดทำงานคือให้ผู้คนในบ้านหยุดอยู่บ้านวันนี้เป็นวันพักผ่อนเรามาสมาทานอุโบสถศีลกันตั้งแต่เศรษฐีไปจนกระทั่งเด็กลูกเล็กเด็กแดงถือศีล8หมดแต่บังเอิญว่ามันมีคนทำงานใหม่เข้ามาทำงานบ้านเศรษฐีแล้วไม่รู้ว่าวันพระเศรษฐีจะงดการทำงานเขาก็เลยออกจากบ้านไปแต่เช้าตรู่เลยไปทำงานโอ้ทำงานทั้งวันเหนื่อยก็เหนื่อยเอ๊กลับมาตอนเย็นวันนี้ทุกคนทำไมในบ้านเงียบจังเลยเนาะทุกคนในบ้านเงียบปกติเวลานี้เป็นเวลากินข้าวทุกคนจะต้องเสียงดังโอ้อะไรอย่างนี้นะก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนในบ้านก็เลยบอกเล่าให้ผู้ชายคนนี้ว่าโอ้วันพระเนี่ยเศรษฐีเขาจะรักษาอุโบสถและให้คนงานทุกคนหยุดรักษาอุโบสถศีลหมดเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่มีการหุงข้าวหุงปลาหุงอาหารไม่มีการกินอาหารตอนเย็นนะแต่เศรษฐีก็ยังใจดีนะให้เตรียมอาหารให้กับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่เอานะก็เลยถามว่าผมจะสามารถรักษาอุโบสถได้ไหมเศรษฐีไม่ใช่คนงานก็เลยบอกว่าสามารถรักษาได้ก็คือตั้งแต่กลางคืนเป็นต้นไปเอาครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็รักษาตั้งแต่ภาคค่ำไปทีนี้พอตกดึกช่วงดึกมันไม่ได้กินข้าวทั้งวันโยมคนทำงานมาทั้งวันกินข้าวทีนี้ท้องไส้ปั่นป่วนเศรษฐีก็คนไปตามเศรษฐีก็ไปเยี่ยมเอาเภสัชเอาน้ำผึ้งนมเนาะน้ำเนยใสน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ไปเพื่อที่จะไปให้เขากินไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมกินนะโยมบอกว่าไหนๆก็ถือสัจจะรักษาอุโบสถแล้วก็จะรักษาตายก็ไม่เป็นไรนะตายไม่เป็นไรปรากฏว่าตายจริงโยมตายจริงก็ไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้ในธรรมบทก็มีเล่าเนาะไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นรุกขเทวดาเดี๋ยวเรื่องจะยาวเอาไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะโยมนะพอแล้วนะตอนนี้ก็เลยมาประมาณ 5-6-7 นาทีแล้วก็อันนั้นก็คือสรุปว่าอพรหมจริยาเวรมณีเนี่ยกับกาเมสุมิชาจารย์เนี่ยถ้าถามว่าอพรหมจริยาเวรมณีสมาทานแล้วค้าขายได้ไหมทำงานได้ไหมทำงานได้นะโยมแล้วแต่ใครอย่างบ้านของเศรษฐีเขาไม่ทำงานเพราะเขาให้คนงานพักผ่อนไม่เกี่ยวกับเรื่องศีลนะศีลเนี่ยยังสามารถค้าขายได้ยังสามารถทำงานได้อพรหมจริยาก็อย่างที่อาตมาบอกว่าอพรหมจริยาเวรมณีก็หมายถึงการแค่ไม่มีกับคู่ครองของตัวเองเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นเลยข้าเพียงตอนนี้นะถ้าเอาแบบสั้นๆจะได้ไม่สับสนไม่งงอันนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่อาตมาได้เล่ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังจากสื่อโซเชียลเพราะว่าคนพูดก็เป็นคนน่าเชื่อถือบางทีก็เป็นพระด้วยญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะสาธุจะผิดจะถูกไม่รู้นะญาติโยมส่วนใหญ่ก็สาธุนะสาธุเห็นหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาอะไรก็สาธุบางทีท่านตายก็สาธุอะไรนั้นนะท่านป่วยก็สาธุเห็นนะไม่รู้โยมสาธุเจตนาโยมถูกหรือเปล่านะสาธุแปลว่าดีแล้วเห็นนะตายก็ดีแล้วเห็นนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนาะถ้าสมมติแปลเป็นไทยเนาะหลวงพ่อองค์นี้มรณภาพเนี่ยนะโยมก็สาธุนะถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ดีแล้วหลวงพ่อองค์นี้ตายก็ดีแล้วใครมาก็ดีแล้วเนี่ยนะญาติโยมมาแต่อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละคนด้วยอาตมาไม่ได้มองว่าการสาธุเป็นเรื่องผิดนะรู้สึกว่าจะมีมติมหาเถรสมาคมหรืออะไรนี่แหละให้อธิบายเรื่องสาธุให้โยมคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าการใช้สาธุนี่เป็นยังไงคืออาตมามองการสาธุของโยมที่เวลาพระมรณภาพเนี่ยนะ
โยมบางคนก็ไม่รู้แหละเห็นเป็นผ้าเหลืองปุ๊บสาธุไว้ก่อนนะสาธุอย่างนี้นะบางคนเขาไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยพระท่านลงนะลงไว้ตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะงดสาธุนะงดสาธุเนี่ยพระลงไว้บรรทัดแรกโยมเชื่อไม่เชื่อนะกดเข้าไปดูเถอะข้างในยังมีอีกสาธุเป็นยาวเหยียดเลยนะครั้งที่บรรทัดแรกบอกว่าสางดสาธุนะข้างในนี่สาธุเหยียดเลยยาวเหยียดเลยแสดงว่าโยมส่วนใหญ่เห็นผ้าเหลืองปุ๊บสาธุเลยเนาะอาตมามีความเห็นอย่างนี้ ถ้าโยมพิจารณาธรรมแล้วเกิดธรรมสังเวชปลงในชีวิตระลึกถึงหลักพระไตรลักษณ์สมมตินะโยมเห็นข่าวพระมรณภาพเนี่ยแล้วโยมเกิดปลงธรรมสังเวชโยมพิจารณาร่างกายว่าเราตัวเราเองก็เหมือนกันจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราสาธุไม่ได้เจตนาว่าดีแล้วอย่างนี้นะแต่เราสาธุเพราะว่าท่านเตือนสติเรามันขึ้นอยู่กับใจนะอาตมาว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดคำพูดบางคำอาจจะเป็นคำดีแต่เจตนาคนพูดข้างในอาจจะไม่ใช่ไม่ดีก็ได้คำหยาบไม่ได้วัดที่คำไม่ได้วัดที่คำวัดที่ใจคำหยาบในวัดที่ใจนะโยมศีลข้อที่สี่เนี่ยวัดที่ใจนะไม่ได้วัดที่คำอย่างเช่นโยมคนไทยอาจจะควายนี่อาจจะเจ็บนะโยมควายเวลาด่ากันว่าควายอาจจะเจ็บอย่างนี้ไอ้ควายบ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจจะดูนะแต่บางทีฝรั่งเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจด่าแล้วมันจะเจ็บยังไงคำนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำมันไม่ได้หยาบไม่หยาบไม่ได้อยู่ที่คำนะโยมแต่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจก็คือดังนั้นคำว่าสาธุเองวิธีปฏิบัติถ้าท่านงดโยมก็งดนะถ้าท่านงดก็งดนะอย่าไปอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้โยมรู้เฉยๆก็พอแล้วเหมือนหลวงปู่ว่านะรู้หนอก็พอแล้วไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้แล้วมีอีกคำหนึ่งคำนี้น่าจะเป็นช่วงโซเชียลมานี่แหละอาตมาว่าโยมที่นี่ก็เป็นอ่ะอาตมาท้าได้เลยว่าโยมที่นั่งอยู่เนี่ยบางคนเป็นไม่ได้ตำหนิกันนะโยมขอน้อมส่งหลวงปู่ขอน้อมส่งหลวงพ่อขอน้อมส่งหลวงตาขอน้อมส่งองค์นั้นองค์นี้สู่แดนนิพพานอาตมาว่าเชื่ออาตมาเชื่อว่าโยมต้องเคยพิมพ์คำนี้นะสู่แดนนิพพานถ้าโยมเข้าใจถูกแล้วพิมพ์อาตมาไม่ตำหนิเพราะมันเป็นภาษาในการสื่อว่าเรากราบน้อมระลึกนึกถึงท่านที่ท่านละสังขารไปถ้าโยมเข้าใจถูกอาตมาแล้วโยมพิมพ์เนี่ยอาตมาว่ามันไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าโยมไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรการที่เราพิมพ์คำว่าสู่แดนนิพพานบางคนอาจจะเข้าใจว่านิพพานเป็นแดนเป็นสถานที่เป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่านิพพานโยมอาจจะเข้าใจอย่างนั้นเลยก็ได้นะเพราะคนไม่รู้อย่างเช่นสวรรค์นี่ยังเป็นภพภูมิเป็นที่อีกที่หนึ่งอันนี้เป็นสวรรค์แต่นิพพานไม่ใช่ดินแดนอีกดินแดนหนึ่งไม่ใช่ประเทศอีกประเทศหนึ่งไม่ใช่โลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่มิติอีกมิติหนึ่งก็ไม่ใช่นิพพานคือมันดับหมดแล้วไม่มีดินแดนไม่มีใครสามารถบอกลักษณะได้ว่ามันคืออย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนถ้าโยมเข้าใจชัดเจนแล้วพิมพ์ไม่ว่าแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเราอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้คนอื่นๆที่เขาไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเขาอาจจะเข้าใจจากภาษาที่โยมพิมพ์ว่าสู่แดนนิพพานเขาจะเข้าใจว่าแดนแดนถ้าโยมอยากจะถวายความอาลัยโยมก็พิมพ์คำว่าขอน้อมถวายความอาลัยเจ้าข้าพอแล้วโยมไม่ต้องสู่แดนแล้วโยมไม่ต้องสู่แดนสู่อะไรไม่ต้องละนะไม่ต้องอันนี้กรณีที่จะปฏิบัตินะแต่อาตมาก็เชื่อว่าอาตมาทำหน้าที่เป็นผู้สื่อให้ฟังเฉยๆไม่สามารถเปลี่ยนคนทั้งประเทศไทยหรือคนทั้งโลกให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้อันนี้อาตมาก็ทราบดีแต่ไหนๆญาติโยมที่มาเข้าวัดฟังธรรมก็อยากจะให้รับรู้ว่าวิธี
ว่าเราใช้คำพูดได้แต่อยากให้ใจของเราเข้าใจถูกก่อนถ้าถูกแล้วมันใช้ไปเพราะจำเป็นต้องใช้ไม่มีภาษาที่จะต้องใช้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแสดงธรรมโดยการยกเป็นชื่อตัวบุคคลขึ้นมาจะแสดงธรรมแบบอภิธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานทั้งหมดบางคนก็ไม่เข้าใจจะแสดงแบบปรมัตถธรรมทั้งหมดบางทีไม่เข้าใจถามว่าการเรียกนายกนายขอนายก็เป็นการโกหกไหมในปรมัตถธรรมก็เป็นการโกหกในปรมัตถธรรมก็คือเป็นการพูดไม่จริงแต่ว่ามันเป็นสมมุติของชาวโลกเป็นบัญญัติที่ชาวโลกเขาพูดกันแล้วเข้าใจอย่างเราพูดถึงหลวงปู่อย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องพูดโยมแต่ในความจริงไม่มีหลวงปู่มีแต่รูปกับนามนะมีแต่รูปกับนามมีเท่านี้แต่เราจำเป็นต้องพูดว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโลจำเป็นต้องพูดเพื่อให้มันเข้าใจในการสื่อสารธรรมะเท่านั้นเองนั้นถ้าโยมจะพิมพ์อาตมาก็ไม่ว่าเนาะแต่ว่าอย่างแต่บางรูปในท่านก็ยังไปตอบเม้นโยมอยู่นะโยมพิมพ์สาธุพระก็ยังไปตอบอีกสาธุทำไมบอกไม่ให้สาธุแล้วนะเหมือนกันนะก็ยังอันนี้อาตมาว่าพระก็ต้องทำใจให้มันถูกเนาะบางทีโยมเขาไม่รู้เราจะให้โยมเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจเป็นไปไม่ได้โยมแต่ละคนมีความเข้าใจไม่เท่ากันเราจะให้เขาเข้าใจเท่าเราปฏิบัติเหมือนกับที่เราเข้าใจมันไม่ใช่เขาญาติโยมก็ต้องให้โอกาสในการพูดคุยอย่างญาติโยมใช้คำต่อๆกันมาเนี่ยบางทีโยมก็อาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยๆเราจะเอาทิฏฐิเราไปจับให้เขาไม่ได้อารมาเลยไม่ค่อยอันนี้อะไรก็อย่างที่บอกนะโยมนั่นแหละเจอพระมหาธนวัฒน์เมินน้อยโยมศีลใดอารมาหายไป3ศีลก็ย้อนกลัวมันเมินเนี่ยโยมมาแล้วก็เดี๋ยวอดใจบ่ได้เปิ่นปรกถาแล้วบัดแล้วตัวเองยังสรุปอยู่เนาะบางทีพวกกับเซลโอ้ท่านมหาสรุปเมินหรือองค์ปรกถาก็เน้อวะเปิ่นเซลเนาะเอาละโยมทั้งหมดทั้งมวลเนาะอันนี้ของแต่ละจบละประเลิศอุตสาหลงมานั่งนี่70,000แล้วอาตมาก็ยังต่ออยู่นะลืมคิงก็ยังต่อไปเรื่อยๆนะประเลิศลงมาจากเก้าอี้แล้วมานั่งตีอาสนะละ โยมได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วขอรับฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาเมื่อท่านผิดเราก็อย่าเหมารวมว่าโอ้ท่านสอนผิดท่านผิดไม่ได้ผิดทั้งหมดโยมผิดบางทีครูบาอาจารย์สอนที่สอนบางทีท่านผิดแค่เรื่องนี้เรื่องอื่นท่านถูกเราอย่าไปเหมารวมว่าโอ้ผิดนะอาตมาพูดมา100คำมันก็อาจจะมีผิดบ้าง4-5 คำมันก็ต้องมีผิดบ้างเนาะดังนั้นเราก็เอาส่วนที่ถูกส่วนที่ผิดอย่างอาตมายกเรื่องเมื่อกี้มาประกอบเนี่ยเล่าสลับบ้างผิดบ้างเนี่ยอันนี้โยมสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ถามผู้รู้ที่แม่นยำกว่านี้ก็ได้นั้นก็คือว่าเรื่องคนถืออุโบสถศีลที่ตายเมื่อกี้เนี่ยอาตมาก็เล่าสับลำดับไปบ้างแต่ก็ใจความของมันก็คือว่าเขาก็รักษาอุโบสถศีลไอ้อย่างเนี้ยโยมครูบาอาจารย์บางครั้งท่านพูดก็อาจจะมีเผลอผิดไปบ้างถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยแน่นอนคำพูดย่อมมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเนาะอันนั้นก็คือฝากญาติโยมทุกท่านว่าเราใช้หลักชาวพุทธให้ได้มากที่สุดก็คือใช้ปัญญาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะใช้ปัญญาในตัวนี้เพื่อดำเนินชีวิตว่าสิ่งใดที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ดีอย่าพึงคัดค้านอย่าพึงปลงใจเชื่อเราศึกษาก่อนหาข้อมูลก่อนแล้วก็บางทีไปถามองค์นู้นก็ให้คำตอบอีกแบบหนึ่งครับถามคนนี้ให้แบบหนึ่งโยมจะเชื่อใครดีอ่านพระไตรปิฎกเองเลยก็ได้ถ้าโยมมีวิริยะอุตสาหะนะอ่านศึกษาเองเลยก็ได้แต่ศึกษาเองก็ต้องระมัดระวังนะโยมบางครั้งศึกษาเองตีความเองก็หลงทะเลอีกเหมือนกันนะโยมนะออกนู่นไปมืดไปอีกก็มีนะทั้งที่อ่านพระไตรปิฎกแต่ไปเข้าใจเองตีเองตีความเองโดยที่ไม่ฟังคนอื่นๆชี้แนะหรือบอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายก็ขอฝากเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญให้กับญาติโยมที่มานอนวัดทุกคนทุกท่านในท้ายที่สุดของการปาฐกถาธรรมในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็ขออานิสงส์ที่จะพึงมีก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องญาติโยม
เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วใส่ใจในสิ่งที่อาตมาภาพพูดเมื่อโยนิโสมนสิการคือใส่ใจบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆโยมก็จะเห็นคุณค่าของการฟังธรรมคุณค่าของการใส่ใจคุณค่าของการตรึกตรองในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโยมก็จะบังเกิดอานิสงส์อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พูดและให้พรเป็นประจำว่าเราจะมีความสุขในธรรมเป็นนิดก็คือเกิดจากการฟังใส่ใจเมื่อใส่ใจเนืองๆบ่อยๆก็จะมีความสุขในธรรมเป็นนิดและก็ข้อที่สองที่หลวงปู่พูดก็คือมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมเมื่อมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมแล้วก็จะเป็นข้อที่สามคือนำตนของตนให้พ้นทุกข์แล้วก็จะไปสู่ข้อที่สี่คือประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านอัตมภาพก็ขอญาติโยมทุกท่านได้มีความสุขในธรรมอย่างที่หลวงปู่ให้พรมาเหมือนกันทุกท่านเทอญอันตมยังสาธุกลังกโลมาเตสาธุสาธุสาธุในนามพระภิกษุสามเณรก็ญาติโยมบาสกบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนากับท่านพระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนที่ให้ธรรมะเป็นทานญาติโยมก็ดูในบุญกิริยาวัตถุ10เริ่มต้นด้วยทานไมยบุญที่เกิดจากการให้ทานอันสุดท้ายอันที่10ก็ลงด้วยทิฏฐุชุกรรมคือทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงนี้ก็เป็นบุญนะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสำคัญคือท่านมหาท่านก็อธิบายอยู่ในหลักแล้วก็ให้ความรู้เป็นธรรมะแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอาตมาก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ในหลักแล้วก็เป็นไปตามอย่างนั้นก็คืออย่างไรก็ตามให้เดินทางสายกลางคือไม่เน้นวัตถุนิยมมากเกินไปคือไม่เน้นวัตถุนิยมมากเกินไป1 2อันนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าเพราะนั้นตามหลักแล้วเขาบอกว่าให้เลือกสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีสิ่งที่ดีกว่าให้เลือกสิ่งที่ดีกว่าคือไม้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อาตมาก็เหมือนกันแหละนะทําเป็นเม็ดอินเยอรมนีกับเม็ดอินไชน่าก็ต้องเอาเม็ดอินเยอรมนีหรือเจแปนไว้ก่อนเม็ดอินไชน่าหรือเม็ดอินเมียนมาเนี่ยก็ไว้ที่หลังอย่างนี้นะมันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคำว่าให้เดินสายกลางนั่นคือไม่เน้นวัตถุนิยมมากเกินไปแล้วก็ไม่ปฏิเสธเสียทีเดียวการเคารพตัวแทนแห่งพระศาสดาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธรูปพระเจดีย์เหมือนท่านมหาพูดนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญในส่วนหนึ่งคือเป็นเครื่องประคับประคองศรัทธาของคนไว้แล้วอย่าไปสุดตรงบางคนเหมือนท่านมหาพูดสร้างทำไมพระพุทธรูปไปช่วยอย่างอื่นดีกว่าอันนั้นมันถูกแค่เสี้ยวเดียวแต่มันไม่ถูกทั้งหมดพระเดชพระคุณปู่ของเราเนี่ยพวกเราเนี่ยโดยสมมติโดยปรมโดยสมมตินั่นมาความจริงหลวงปู่ไม่ใช่ของเราแต่เราใช้ภาษาสมมุติก็แล้วกันก็คือพวกเราเนี่ยของหลวงปู่นี่หลวงปู่ให้สังเกตนะอันไหนที่สร้างใหญ่โตมีเจ้าภาพหลวงปู่ท่านอนุมัติพระเดชพระคุณตุลุงศรีมาแล้วอันไหนที่มีเจ้าภาพหลวงปู่อนุมัติอันไหนที่ไม่มีเจ้าภาพจะต้องใช้ปัจจัยมากหลวงปู่ไม่อนุมัติมีอยู่คราวหนึ่งคุณแม่ชีท่านหนึ่งก็มากราบเรียนปู่ว่าจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตหลวงปู่ดูหน้าตาของคุณแม่แล้วไม่มีกำลังหลวงปู่ในท่านมีเซนส์ของท่านนะเช่นเห็น
โยมกอเนี่ยหลวงปู่ก็รู้โยมขอเนี่ยก็รู้นะใครมีกำลังอ่ะหลวงปู่บอกว่าลูกสร้างกุฏิกรรมฐานไม่ดีเหรอเพราะอาตมาอยู่ด้วยเนี่ยนั่งฟังอยู่ด้วยแล้วลูกสร้างอย่างนั้นจะมีประโยชน์อย่างไรแล้วลูกไม่คิดเหรอว่าจะต้องเรียรายเขาสักเท่าไหร่นี่หลวงปู่ท่านให้ข้อคิดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนมีฐานะนะสร้างแล้วหลวงปู่บอกว่าโอ้อนุโมทนาลูกเอาเลยอย่างนี้นะเหมือนกันเพราะนั้นเดินทางสายกลางให้พอดีบางทีตามสื่อนั้นน่ะพระก็ไม่ได้คิดว่าตนเองศึกษามามากแต่ความจริงแล้วก็ศึกษากระท่อนกระแท่นน่ะเหมือนท่านมหาพูดก็คือไม่ตลอดสายก็ไปแสดงมติความเห็นมันก็ไม่ถูกอย่างนั้นทีเดียวนะฮะเพราะนั้นไปที่ไหนเนี่ยไปกราบเคารพอะไรต่างๆพุทธเจ้าตัดไว้ให้ใส่ใจพระพุทธองค์ตัดไว้ในมหาปรินิพพานสูตรในพระไตรปิฎกสถานที่สี่แห่งที่มีความสำคัญนี้ขอถือโอกาสนี้ในญาติโยมวันนี้เป็นวันพระคือกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการนั้นก็เป็นมงคล1สถานที่ประสูติคือเกิดของพระพุทธเจ้า 2. สถานที่ตรัสรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้า 3. สถานที่แสดงปฐมเทศนาคือแสดงธรรมคำครั้งแรก 4. สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่4อย่างนี้ที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4นะมีความสำคัญพระพุทธองค์ตัดไว้ชัดเจนว่ากุลบุตรในภายหลังนั้นได้มาสถานที่สี่แห่งนี้แล้วย่อมได้ศรัทธาเป็นต้นด้วยอานิสงส์อันนั้นเปตจะสักเคปโมทติอานิสงส์ที่มีความศรัทธาเป็นต้นน่ะละจากโลกนี้ก็บันเทิงในสุคติโลกสวรรค์สถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนานะแล้วก็ปรินิพพานตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธคยาหรือโพธิคยาเนี่ยนะคือสถานที่ที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญท่านใดเคยไปอินเดียสถานที่ตรงนี้ก็มีความสำคัญก็คือว่ามีต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนั้นตรงนี้ในสมัยเติร์กมุสลิมบุกเข้ามาแล้วมีกษัตริย์มุสลิมมุ่งทำลายแต่ว่าทหารเนี่ยฉาบไว้ด้วยดินด้วยปูนด้วยดินแดงไว้ไม่ให้เห็นเนี่ยเพราะว่ามุ่งเติร์กมุสลิมมุ่งทำลายอันนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์พระเจ้านั่นแหละก็กษัตริย์มุสลิมเนี่ยก็มีพอทำลายคิดว่าทำลายได้หมดอย่างนั้นก็สถานที่ตรงนั้นก็มีพระพุทธเมตตานั่นแหละณสถานที่แห่งนั้นนะพุทธคยาเนี่ยก็มีความโทมนัสเสียใจอารมณ์หนึ่งเสียใจที่ทำลายอารมณ์หนึ่งก็ดีใจคือขณะเดียวกันเนี่ยในชวนจิตเนี่ยอารมณ์หนึ่งดีใจคือได้ทำลายอารมณ์หนึ่งก็เสียใจปรากฏว่าอกแตกตายสิ้นพระชนในขณะนั้นน่ะณสถานที่ตรงนี้คือพุทธกยานั่นเรียกว่าตรัสรู้พุทธกยาแสดงปฐมเทศนาสารนาฏหรือพารณสีเดิมตรงสารนาฏเนี่ยมันมีพระสถูปอยู่นะโยมนะอาตมาเนี่ยเคยไปกับท่านมหาด้วยแล้วก็เคยไป5ครั้งที่อินเดียเนี่ยณสถานที่ตรงนี้เราไปสวดมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรเกิดปิติอิ่มใจขึ้นมาน้ำตามันไหลเองดูเหมือนใครเล่าให้ญาติโยมฟังนะมันไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่บีบน้ำตาหรือไม่อยากให้ตัวเองน้ำตาไหลเพื่อจะมาเล่าให้ญาติโยมไม่ใช่นะ
มันสวดไปแล้วลึกถึงพระพุทธองค์น้ำตาเนี่ยมันไหลยมนะเกิดปิติที่สารนาถตรงเนี้ยนั้นแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรพวัฒนสูตรที่สารนาถแห่งนี้นิพพานธาตุกุสินาราที่กุสินาราสถานที่ตรงนั้นเป็นเมืองแห่งมหาจักรพรรดิกุสาวดีแต่อดีตกาลแล้วก็พระพุทธองค์ปรินิพพานที่กุสินาราแล้วก็ถัดไปประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี้ยเรียกว่าอัฐมีเนี่ยบูชาเนี่ยสถานที่ประมาณ300ถึง500เมตรห่างจากสถานที่ปรินิพพานสถานที่นั้นเรียกว่ามกุฏพันธนะเจดีย์คือที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธองค์สถานที่ตรงนี้กษัตริย์ทั้งหลายประชุมเพลิงพุทธองค์ไฟไม่ติดเพราะเหตุว่าพระมหากัสสปะยังเดินทางมาไม่ถึง 1. เราทวยเทพพยดานี่ไม่ยังไม่พอใจที่จะให้ประชุมเพลิงหนึ่งก็เลยยังไม่ติดจนกระทั่งเหตุปัจจัยพร้อมจึงเพลิงลุกไหม้ขึ้นประชุมเพลิงณมกุฏพันธนะเจดีย์แห่งนี้นะแล้วก็เสด็จอุบัติมาในโลกนี้ลุมพินีวันหรือลุมมินเดเชื่อกันว่าอยู่ในประเทศเนปาลอยู่ในประเทศเนปาลญาติโยมลองดูระหว่างไม่รู้ประสบการณ์ก็คนไม่เหมือนกันนิสัยชาวอินเดียเนี่ยกับนิสัยชาวเนปาลเนี่ยอาตมาว่ามีความเหมือนและต่างกันที่ต่างคือจริตอัธยาศัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันต่างกันไม่เหมือนกันนะนี่เมืองเกิดแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มันจะก็ต่างกันอย่างนี้คือตอนเหนือของประเทศอินเดียเนี่ยเพราะนั้นสถานที่สี่แห่งนี้มีความสำคัญเราได้ไปหรือถึงไม่ได้เคยไปสถานที่โยมก็ชมอะไรต่างๆแล้วนี่นะแต่อย่าไปชมคลิปทำขนมที่อินเดียมากซึ่งมันโปรตีนมันเยอะนะคือใช้เท้าขยำขอโทษนะก็คือเห็นแล้วคนไม่เคยไปนี่จะจินตนาการไปหมดเลยแต่อาตมาก็ไปไม่แล้วแหละฉันทุกอย่างจาปาตีอะไรต่ออะไรมหาเบ้นเนี่ยธนวัฒน์ก็ฉันด้วยเนี่ยเราเสมอกันอาจจะฉันแมงโกสตีนหรือน้ำปานะอื่นเนี่ยอาจจะเป็นไอ้ที่เขาทำในคลิปบ้างก็ได้เราก็ไม่รู้แหล่งผลิตอ่ะนะแต่ว่าได้ไปแล้วสถานที่แห่งนี้ประสูตรตรัสรู้นิพพานแสดงพรหมศาสนาคือไปมา5ครั้งแล้วอินเดียไปครั้งแรกก็คืออินเดียนะนั่นก็ขอถือโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระขยายความให้ท่านมหานิดหนึ่งเอาญาติโยมประเคนโยมอุบาสกประเคนท่านองค์ปฐกญาติโยมเอาบุญสองต่อเนาะอาตมาก่อนที่จะให้พรก็คือปัจจัยนี้จะถวายเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ให้ญาติโยมได้อนุโมทนาทั้งบุญบูชาธรรมแล้วก็บุญที่ได้บูรณะองค์พระธาตุเจดีย์อิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามนิโชติรโสยทาสพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะ
อภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุสัพพโรคาเวเนโมตสัพพสัตตาภวัชิตโตสัพพเวรมะติกันตุเนปุตโตจตุวังภวสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขิคายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจันตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุก่อนที่จะกล่าวคำบูชาดอกไม้ขอขั้นรายการนิดหนึ่งเนื่องจากเดือนสิงหาคมวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาคณะพระภิกษุสามเณรแม่ชีในสำนักศาสนศึกษาได้มีการทดสอบวัดความรู้ประจำเดือนว่าที่ได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วมีผลความรู้เป็นประการใดเพื่อเป็นการทดสอบพระภิกษุสามเณรว่ามีจุดเด่นจุดด้อยประการใดเพื่อจะได้ปรับปรุงแนวทางเมื่อผลการทดสอบออกมาแล้วคณะครูก็มีความเห็นชอบให้มีการได้มอบทุนเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรแม่ชีที่สามารถทำแบบทดสอบผ่านจริงๆก็มีบางชั้นก็มีจำนวนเยอะโยมแต่ว่าเราก็ให้เฉพาะจำกัดเนาะเพราะว่าทุนเราก็ไม่ได้ใช้เรื่อยเปื่อยทุนก็มาจากการที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญก็มาจัดสรรเป็นทุนเล็กๆน้อยๆเพื่อถวายให้กับพระภิกษุสามเณรมอบให้แม่ชีที่สอบผ่านในส่วนของการทดสอบประจำเดือนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะขอนิมนต์ตามรายชื่อนิมนต์มายืนก่อนนะครับสมณเณรพานุวัฒน์ผาผลนิมนต์มาตั้งแถวนะครับจะได้เข้ารับทีเดียวเลยสมณเณรณัฐพลปันเดงสมณเณรสมศักดิ์นาใจสมณเณรพระพลวัฒน์ฐานาระโหอาจารย์พระครูพิสารสรคุณพระมหานรงฤทธิ์ทิติสัมปันโนแล้วก็แม่ชีบุษราคัมมานกุลก็แบ่งเป็นหลากหลายชั้นนะชั้นไวยากรณ์ชั้นประโยค 1-2 ชั้นประโยคปท 3ชั้นประโยคชั้นประโยคปท 6อย่างนี้ที่ผ่านเกณฑ์อันนี้มนต์มาตั้งแถวกันครับจะได้ขอเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมรเวทีเพราะว่ายังไม่เคยมีเนาะเนรหันผิดหันถูกก็ไม่เป็นไรก็ไหว้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็รับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระมรเวทีแล้วก็กลับที่นั่งเดิมนะครับชั้นไวยากรณ์อันดับที่1สมณเณรพานุวิทย์ผาผลนิมนต์ครับอันดับที่1รูปที่2สมณเณรณัฐพลปันเดงอันดับที่2สมเณรสมศักดิ์นาใจอั
ชั้นประโยค 1-2 อันดับที่1พระพลวัตฐานารหูมีนักเรียน3รูปนะโยมนะอย่าถ้าทำได้ทุกรูปก็คือ 1-2-3 ไม่พลาดแน่นอนชั้นประโยควรรค3อันดับที่1พระครูพิสารสรคุณชั้นประโยควรรค6อันดับที่1พระมหานรงฤทธิติสัมปันโนครับรัตนาและเรียนเชิญทุกรูปท่านได้ถือดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะกล่าวกระผมขอโอกาสนำกล่าวคำบูชายะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภควันตังภควันตังสรณังคตาสรณังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสสัจจะมะยังยัสสัจจะมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังสะธัมมังสะธัมมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนาตังสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกโรมเสตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะอันนมยังพุทธานุสตินยังกโรมเสอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโต
กวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารทิสานเทวมนุสานังพุทโธภควาติกราบมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันหตวจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวพุทเทอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมเสสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอาการเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวภูวินโยหิตีกราบมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสาวาธรรมเมกุกมังปกตังไมยายังธรรมโมปฏิคันหตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวธรรมเมอันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคาทัปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุโยปาหุขินนายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังโลกัสสาติกราบมอบลงว่ากายเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกมังปกตังไมยายังสังโฆปฏิคันหตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวสังเคอารัธนาและเรียนเชิญได้กราบสติปัฏฐานเจริญจิตตภาวนาเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับ
อิตังทานกัมมังนิพพานปัจจายโหตุโนเนจังอิตังศีลานิพพานปัจจายโหตุโนเนจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานปัจจายโหตุโนเนจังยังกินเจกุสลังภกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันโตโตเยเทวาอาสัมเณทานะอาทิคาตาทิคาโยกัสสทาหนโตสัพพสัตตานังสุขิอัตตานาภะเรหารันโตมัตตาปิตาสุขิตาหนโตโตกัปปมุจจันโตสัพเพทิคาสุขิตาหนโตโตกัปปมุจจันโตสัพเพอายะติคาสุขิตาหนโตโตกัปปมุจจันโตสัพเพปิสัสสะเวยคขาสัพเพเปตัสโสเตตังอุนตุทุกขปมุจจันโตสัพเพนคตัสโสเตตังอุนตุทุกขปมุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตังอุนตุทุกขปมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตังอุนตุทุกขกัปปะโมจันโตสัพพะสัมปะตินังสัมฉันตุโววันตาเมพุทธังสัพพังเมโตสังฆะมัตตะเมปันเตวันตาเมธัมมังสัพพังเมโตสังฆะมัตตะเมปันเตวันตาสังฆังสัพพังเมโตสังฆะมัตตะเมปันเตวันตาเมคารุปัจจาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันตาเมกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตาเมอารามิปัฏฐาสียาสัพพังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตาเมเจติยังสัพพังสัพพัฏฐานะสุปัฏเตเตตัสสะเรระทัตโตมหาโพธิงพุทธารูปังสักกาลังสัทธานักโลกเกเทวโลกเกพรหมโลกเกชัมโบลังกาเทเปสัลเลลาธาตุโยเกสัทธาตุโยอาราหันตาธาตุโยเจติยังกันดาปุตินจัตโตลาสิติสังเสธัมมะขันเตสัพเพสังปาระเจติยังอาหวันตามิสัพพาสุวันทารูปเหมือนปู่วันตาเมปันเตสะปังอาปาลาตังคามาตาเมปันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันทาพระมหาเถระนะครับวันตาเมพันเตสัพพังอปาราทังธัมเมพันเตมยากตังปุญญังสามิอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามตุลุงพระสุวรรณเมธีตุลุงพระศรีศิลปาจารย์พระเถระทั้งนั้นกล่าวว่าจัตตารโธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลาสาธุสาธุสาธุ